เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมคือถ้อยคำที่พระองค์ทรงให้ไว้ถึงแสนจะโชคดีที่เกิดเป็นคนในภาพในแนวของผมนี่ส่วนมากจะเป็นเรื่องของธรรมชาติเรื่องของเรื่องราวของบ้านหมู่บ้านหรือการภาวะในการทำงานทำมาหากินเพราะฉะนั้นภาพออกมาในแนววิธีการทำงานของผมคือจะเป็นเทคนิคการใช้เกียงนะครับใช้เกียงวาดเพราะฉะนั้นภาพจะออกมาในแนวที่มันเป็นแท็กเจอร์ที่มีแท็กเจอร์ที่เป็นนูนๆคือในแนวคิดของผมนะครับปัจจุบันนี่ทุกคนจะลืมตนเพราะหลังจากไปทำงานแล้วก็จะลืมว่าอาชีพหรือการประหยัดหรือความพอเพียงตนเองจะลืมไปหมดในงานนี้ผมจะสร้างงานออกมาในรูปของเป็นภาพเกี่ยวกับภาพเศรษฐกิจพอเพียงความพอเพียงหรือการดำรงชีวิตหรือวิถีชีวิตของชาวบ้านเลยว่าในชีวิตคนเขาปัจจุบันเนี่ยถ้าเขาทิ้งธรรมชาติหรือทิ้งวิถีเดิมๆออกไปแล้วคิดว่าคนคงจะอยู่ยากเพราะฉะนั้นในแนวงานที่ผมจะสร้างในงานครั้งนี้ผมจะสร้างออกมาในแนวของภาพตามร้อยปอด้านเศรษฐกิจพอเพียงนะครับได้เป็นแรงจูงใจให้จิตสำนึกคือคนที่ไปดูไปเห็นนั้นเห็นว่าชีวิตเฮานี่ต้องรู้จักช่วยเหลือตัวเองรู้จักประหยัดรู้จักการดำรงชีวิตที่พอเพียงแล้วก็รู้จักใช้ธรรมชาติให้เป็นประโยชน์ต่อชีวิตตนเองดีกว่าเฮาจะไปมุ่งกินอาหารเป็นจานหรือทำอสังอาหารตามล่างในที่สุดเฮาจะลืมวิถีเก่าๆไปนะครับครับในช่วงนี้ผมอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับไปชมงานนะครับ99ศิลปินเพื่อแผ่นดินพ่อนะครับซึ่งศิลปินทั้ง99คนเนี่ยจะถ่ายทอดความคิดความรู้สึกหรือจิตสำนึกที่มีความรักในพระบาทพระสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเขาเนี่ยลงมาในงานเพราะฉะนั้นคนไหนที่มีโอกาสผมขอเชิญชวนนะครับท่านจะพลาดงานนี่ก็ถือว่าท่านจะเสียใจไปตลอดเพราะเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลเนี่ยจะถูกศิลปินทั้ง99คนเนี่ยถ่ายทอดลงไปในงานศิลปะซึ่งในงานนี้ผมก็จะพยายามสร้างงานที่เป็นเรื่องราวของที่ปอเคยสอนว่าคนเฮาต้องมีความพอเพียงรู้จักในการดำรงชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพของตนเองคือผมจะสร้างงานออกมาในรูปแบบของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ